โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทุกคนต้องปรับตัวเข้ากับความเป็นไปของโลกยุคใหม่ประเทศไทยเองก็ไม่น้อยหน้ากำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการเงินแบบดิจิทัลซึ่งกำลังจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยทุกคนนโยบายนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันสมัยและทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันรับเงินจากรัฐบาลไปด้วยกันนี่คือโครงการที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลที่จะมอบเงินให้กับประชาชนทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติคนละ40คันบาทต่อเงินสบาคนละ100คันได้สิงการจัดโดยเงินจำนวนนี้จะถูกโอนเข้าระบบดิจิทัลโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้คนไทยคุ้นเคยกับใช้จ่ายแบบดิจิทัลมากขึ้นถือเป็นก้าวสำคัญสังเคราะห์เงินสดเงินดิจิทัลประชาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจ่ายบินหรือแม้แต่เก็บออมรัฐบาลทบาลได้ Sets of Unnecessary พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเงินดิจิทัลนี้ได้อย่างสะดวกขั้นตอนแรกในการรับเงิน10บาทคือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรับเงินจากรัฐบาลแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบนระบบ Android และ iOS ผ่าน Google Play Store และ Apple App Store ตัวแอปพลิเคชันออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนการดาวน์โหลดก็ง่ายมากเพียงแค่เปิดแอปZelloที่คุณใช้งานจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Thailand Digital Payment หรือคำที่ใกล้เคียงแอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้นมาให้คุณเห็นเมื่อคุณพบแอปพลิเคชันแล้วให้กดปุ่มดาวน์โหลดและติดตั้งเพียงไม่กี่นาทีคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการใช้งานและรับสิทธิประโยชน์ทางดิจิทัลทันบันไลน์เมื่อเจอแอปพลิเคชันแล้วให้กดปุ่มติดตั้งหรือ Get แอปจะดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันโดยการกดที่ไอคอนของแอปคุณจะเจอหน้าจอต้อนรับซึ่งจะมีตัวเลือกให้ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบถ้าคุณยังไม่เคยใช้งานแอปนี้มาก่อนคุณต้องสร้างบัญชีใหม่โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนส่วนที่หาเข้าสู่ระบบก้าวแรกสู่10บาทหลังจากสร้างบัญชีแล้วคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จคุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆของแอปได้หน้าตาของแอปพลิเคชันออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานจะมีคะแนนแนะนำในเรื่องตรวจสอบสิทธิ์และวิธีการใช้เงินดิจิทัลของคุณส่วนที่6ตรวจสอบสิทธิ์คุณได้รับสิทธิ์ไม่หนึ่งในฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันนี้อีกอย่างคือการตรวจสอบสิทธิ์ขั้นตรวจสิทธิ์ซึ่งในการรับเงินดิจิทัลสแกนบาร์ดคุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนอาจจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆแอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณและแจ้งผลให้ทราบหากคุณมีสิทธิ์จริงได้รับเงินใดระบบจะแนะนำขั้นตอนการรับเงิน 10,000 บาทให้คุณทราบต่อไปนอกจากนี้แอปยังมีฟังก์ชันอื่นๆไฟล์จูงแทนไฟล์ที่หนึ่งที่ช่วยให้คุณจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่7ช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากแอปพลิเคชันแม้ว่าแอปพลิเคชันจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในการตรวจสอบสิทธิ์และรับเงินดิจิทัลแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวรัฐบาลได้จัดเตรียมช่องทางอื่นๆสำหรับประชาชนที่อาจไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตคุณสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการของรัฐบาลเลสหรือสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลช่องทางเหล่านี้จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่คุณ
ส่วนที่8คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะใครบ้างที่จะได้รับเงินดิจิทัล10 10บาทนี่เงินดิจิทัล10บาทมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกคนแต่จะมีเกณฑ์บางประการในการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะถูกกระจายไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยทั่วไปคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้แก่การเป็นพลเมืองไทยมีอายุตามที่กำหนดและมีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการเงินดิจิทัล10บาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทุกคนแต่จะมีเกณฑ์บางประการในการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อให้มั่นใจว่าเงินจะถูกกระจายไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยทั่วไปคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้แก่การเป็นพลเมืองไทยมีอายุตามที่กำหนดและมีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือที่ดิจิทัลของรัฐบาลหรือเซอร์เคนจะทำช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการส่วนที่9การใช้จ่ายเงินดิจิทัลใช้จ่ายและออมอย่างไรเมื่อคุณได้รับเงินดิจิทัล10 10บาทแล้วคุณมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายอย่างไรคุณสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆกับร้านค้าที่ร่วมรายการหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณหรือใช้ชำระบิลต่างๆรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายเงินดิจิทัลนี้อย่างชาญฉลาดเช่นการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นหรือการลงทุนเพื่ออนาคตส่วนที่10ก้าวสู่การปฏิวัติดิจิทัลประโยชน์สำหรับทุกคนการเปิดตัวโครงการเงินดิจิทัล10บาทและแอปพลิเคชันรับเงินจากรัฐบาลถือเป็นก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลโครงการนี้มีประโยชน์มากมายทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวมช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลให้กับประชาชนในวงกว้างและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมธุรกรรมดิจิทัลและการสนับสนุนธุรกิจส่วนที่11บทสรุปอนาคตดิจิทัลของประเทศไทยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัวโครงการเงินดิจิทัล10บาทและแอปพลิชันรับเงินจากรัฐบาลเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนี้โครงการเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนคนข้างหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแน่และปูทางไปสู่สังคมที่เท่าเทียมและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอนาคตที่สดใสรออยู่เบื้องหน้าอนาคตที่เทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถเชื่อมโยงและยกระดับชีวิตของประชาชนทุกคน